พะเยาเปิดงานมหกรรมโคพันดีเมืองพะเยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยากลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อจัดกิจกรรมมหกรรมโคพันดีเมืองพะเยาเพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อพัฒนายกระดับโคเนื้อเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนมอบสินเชื่อให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อในพื้นที่การประกวดโคเนื้อหลากหลายสายพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำจากผลผลิตโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยาตลอดจนถึงการมอบสินเชื่อกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดพะเยาและการเสวนาแนวทางการพัฒนาการผลิตโคเนื้อดีเมืองพะเยาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานมากรรมโคพันดีเมืองพะเยาที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมกับชมรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดพะเยาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพพัฒนายกระดับและยอดรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมให้โคเนื้อเป็นสินค้าที่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนถึงการเปิดการค้าเสรีสร้างกลุ่มการตลาดการพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตโคเนื้อสำหรับสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีการเลี้ยงโคเนื้อและพัฒนาสายพันธุ์กันอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่จังหวัดพะเยายังเป็นจังหวัดที่มีการผลิตโคเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพที่มีผลิตภัณฑ์โคขุนที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดีในนามโคขุนดอกคำใต้ที่สามารถผลิตเนื้อโคขุนส่งออกไปยังจังหวัดต่างๆได้เป็นจำนวนมากว่าผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดผมก็จะได้เชิญไปแล้วนะครับท่านประธานในพิธีก็จะให้เกียรติในการมอบรางวัลชนะในการประกวดนะครับก็ขอเชิญให้มารออยู่ด้านหน้าท่านประธานในพิธีก็จะมอบรางวัลให้นะครับหลังจากงานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ถ่ายภาพร่วมกันด้านบนได้รางวัลเสียงขอเชิญชมการแสดงจากเรียนบ้านห้วยบงสินค้าสัญญาคู่เพื่อมารับเงินคู่นะคะอันนี้เป็นโครงการใหม่นะคะมันต้องใช้เวลาในการที่ต้องเก็บข้อมูลนะคะว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยมีภารกิจที่ได้ผ่านและมีการสื่อสารนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะต่อยอดมาจากโครงการ X Y Z นะคะนะครับท่านประธานในพิธีท่านวุฒิชัยสวัสดิ์โกมลรองฟังครับขอเชิญครับขอยินดีด้วยส่วนรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ด้วยคนงานเพิ่งมาส่งด้วยยินดีจ้าเจ้าทางการเกษตรสำนักงานจังหวัดพะเยาในนามธนาคารเพื่อการเกษตรประจำปี2563ในวันนี้ในโอกาสนี้ดิฉันขอว่าโกมลมาทำหน้าที่แทนในวันนี้ซึ่งผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีชาติไว้ทั้งหมด6ด้านและมีนโยบายเคียงเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อรางวัลจะมีที่1ที่เดียวนะครับใช่ไหมครับ2ที่3ก็จะเป็นใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็เงินรางวัลนะครับตวัดจังหวัดเชียงรายทั้งหมดเลยนะครับเหมาหมดเลยนะครับลำดับ2ได้มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็ฟาร์มในโอกาสต่อๆไปนะครับนี่เป็นกวดโคนะครับพันรามันเพศเมียนะครับคุณสุรมิตรผลดีอำเภอดอกคำใต้ลำดับอำเภอเมืองลำดับที่3หมายเลข17คุณวัชรัตน์ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานI'm not afraid to die.